ดีค่ะหนูนาหนูตื่นมารอเชฟตั้งแต่เช้าเลยวันนี้หนูพร้อมมากพร้อมเลยเดี๋ยวไปกับเชฟเลยค่ะหนูนาครับวันนี้หนูนาจะพาเชฟไปไหนครับวันนี้หนูนาจะพาเชฟไปเจอกับน้องๆที่ได้รับทุนจากมูลนิธิวพัฒน์ค่ะซึ่งวันนี้หนูนาจะพาน้องๆไปเที่ยวเสริมทักษะความรู้กันที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะน้องๆน่าจะสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์จากการไปเที่ยวที่นี่ด้วยถึงแล้วค่ะเชฟพิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะเดี๋ยวรอน้องๆแป๊บนึงนะคะน่าจะใกล้ถึงกันแล้วน้องปาล์มน้องอีคิวพร้อมจะเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมพร้อมไปเลยมีใครรู้จักเห็ดพวกนี้บ้างใช่ค่ะมาริโอใช่ไหมใช่ไหมเห็ดนี้เป็นเห็ดมีพิษกินไม่ได้สนุกไหมคะวันนี้สนุกครับผมได้ข่าวว่าอยากเข้ามหาลัยด้วยใช่ครับผมเทียบเข้าเอาครับเพราะต้องการทำงานก่อนครับทำไมล่ะคะก็อยากหาเงินให้ครอบครัวครับเพราะต้องส่งน้องเรียนอีกครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยมูลนิธิวพัฒน์เนี่ยให้อะไรกับน้องบ้างถ้าไม่มีทุนก็ผมก็อาจจะไม่เรียนม.4 อาจจะจบแค่ม.3 อยากขอบคุณทุนยุวพัฒน์ครับที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ครับมูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษากับเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะเรียนให้เต็มที่ไหมเรียนให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นเพราะว่าเขาให้เรามาเขาคงเห็นความดีในตัวเราเขาเลยให้ค่ะก็เลยอยากตอบแทนเขาด้วยดีมากเลยกระบองเพชรก็ฝันอยากตัวสูงๆใช่ไหมแล้วหนูฝันอยากเป็นอะไรความฝันของเราหนูอยากเรียนเภสัชค่ะหนูอยากเป็นเภสัชถ้าเกิดหนูไม่ได้ทุนอย่าได้นอนว่าหนูอาจจะไม่ได้เรียนพ่อหนูล้มป่วยตอนที่หนูจะขึ้นม.4ถ้าหนูไม่มีทุนเขาเข้ามาหนูก็อาจจะไม่ได้เรียนม.4แล้วหนูก็ไม่ได้ทำตามที่หนูฝันไว้ตายแล้วลูกโถพี่ก็ร้องไห้เอาไปสนุกต่อสนุกต่ออยากจะบอกว่าน้องๆไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเพิกเฉยถูกมองข้ามเราทุกคนมองเห็นและหนูก็เชื่อว่าทุกๆคนก็มองเห็นอยากให้น้องๆทุกคนสู้อย่าไปกลัวค่ะแล้วก็ก้าวตามความฝันของตัวเองต่อไปเพราะในวันที่เรามีความฝันนั่นหมายความว่าชีวิตเราจะมีความหมายหนูนาครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีความหมายกับหนูนายังไงครับที่เราตัดสินใจมาในรายการนี้อันดับแรกคือสำหรับตัวเองเพราะเราอยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีความฝันนะเราอยากจะเปิดร้านขนมเราสามารถทำได้อีกสิ่งนึงนะคะที่ทำให้เราตัดสินใจมาอย่างแน่นอนเลยก็คือเพื่อนน้องๆมูลนิธิยุวพัฒน์ที่เราได้เจอกันเมื่อกี้ใช่น้องๆน่ารักมากมันทำให้เรานึกถึงข้อแรกก็คือความฝันของเราเราเลยอยากจะหยิบยื่นโอกาสในการทำตามความฝันของน้องๆต่อไปในอีกอนาคตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมาสู้เพื่อนน้องๆค่ะสู้เพื่อเอาเงิน1 ล้านบาทกลับไปให้น้องๆทำตามความฝันของตัวเองค่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นจริงเร็วๆนี้ครับก็อยากให้เป็นจริงค่ะแล้วก็ยังจะคอยเป็นกำลังใจให้น้องๆยุวพัฒน์ต่อไปให้เขาสามารถสานฝันตัวเองได้อย่างที่คิดค่ะดีเลยครับที่อยู่นำมาแข่ง Master Chef Celebrity เพื่อนำเงิน1 ล้านบาทไปสานฝันให้น้องๆมันก็เหมือนเป็นการสานฝันของนาที่อยากเป็นเชฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเดินตามความฝันไปด้วยกันค่ะเฮลิคอปเตอร์